สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเดชาเปิดใจไม่เคยใช้คลิปตบทรัพย์ผู้กำกับโจ้ท้าทนายคนหนึ่งแจ้งความลั่นถ้ามีหลักฐานผิดจริงให้ไปแจ้งความอย่าใส่ร้ายกันง่ายๆทนายเดชากิติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ได้ไลฟ์ผ่าน Facebook โดยระบุถึงคดีเจ้าหน้าที่ทั้งร่วมกันทำพฤติกรรมโหดจนผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิตนั้นว่าการปล่อยคลิปเป็นสิทธิของทนายความท่านนั้นแต่คดีดังกล่าวตนเป็นคนเริ่มเรื่องประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งหนังสือไปทำให้เจรตำรวจแห่งชาติได้จัดทีมชุดใหญ่ลงพื้นที่เพื่อทำงานอย่างจริงจังหลังจากทำงานไปได้2วันมีการเก็บหลักฐานต่างๆข้อมูลใกล้ครบถ้วนแล้วอยู่ๆก็มีทนายบางคนเอาคลิปมาปล่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็หนีทันทีแทนที่จะจับได้ทั้งหมดก็หลบหนีไปได้ก็ดีของการเปิดเผยคือประชาชนได้รู้ความจริงตำรวจคนนี้กระทำความผิดอย่างไรถือเป็นความเสียหายอย่างมากต่อกระบวนการยุติธรรมแม้ว่าจะมีหมายจับแต่การทำงานของตำรวจก็ยุ่งยากผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากทนายคนหนึ่งปล่อยคลิปแล้วบอกว่ามีการตบทรัพย์ซ้อนคนที่ติดตามผมจะรู้ว่าผมไม่มีประวัติตบทรัพย์หรือเป็นคนกลางเรียกรับสินบนลองเสิร์ชดูว่าทนายคนกลางเรียกรับสินบนคนไหนแต่ไม่มีชื่อผมไม่เคยถูกหมายจับคดีอาญาหรือถูกคดีอาญาว่าใช้เอกสารปลอมจนโดนออกหมายจับลองไปดูว่าใครบ้างที่โดนส่วนผมไม่เคยทำอะไรแบบที่โดนกล่าวหาทนายเดชากล่าวต่อว่าตนไม่เคยเอาคลิปไปต่อรองอะไรกับผู้กำกับโจ้ทนายความที่โพสต์ทำให้คนเข้าใจผิดผมขอให้เอาตำรวจชั้นประทวนออกมาไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยกันเอาไปแถลงข่าวด้วยกันก็ได้ขอท้าเลยอย่าไปทำเหมือนในอดีตถ้าเป็นเรื่องจริงผมไม่หลบหน้าอยู่แล้วมันง่ายเกินไปในการใส่ร้ายผู้อื่นอยู่ดีๆก็มาโพสต์ว่าตบทรัพย์ตำรวจถ้าเป็นเรื่องจริงขอให้ไปแจ้งความถ้าตนทำจริงโทษหนักเรื่องริดเอาทรัพย์อย่าใส่ร้ายกันง่ายๆถ้าไม่กล้าแจ้งความแปลว่าไม่ใช่เรื่องจริงทุกคนเขามีคลิปสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีไม่ต้องเอาไปให้เขามีแค่เขาไม่ได้บอกว่าเขามีคลิปนี้มันเป็นวัตถุพยานสำคัญอยู่ในสำนวนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ